เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราเคยได้รับความสงบความสบายอย่างไรเราก็ทบทวนดูเสียก่อนเราตั้งใจอย่างไรอธิษฐานอย่างไรสำรวมจิตอย่างไรจิตใจของเราจึงมีความสงบจิตใจของเราจึงมีสติมีสมาธิดีเพราะงานภาวนานี่เป็นงานที่ละเอียดเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ทางจิตใจภายในเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรวมให้ความรู้ของเรานั้นเข้าไปตามรู้อารมณ์ในจิตใจของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจจะเรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจธรรมอารมณ์นั้นมีทั้งส่วนดีที่มีประโยชน์ก็มีทั้งส่วนที่ไม่ดีที่ไม่เกิดประโยชน์ก็มีเพราะฉะนั้นการภาวนามานั่งเลือกมานั่งวินิจฉัยแล้วมาวิจัยส่วนไหนเป็นส่วนดีที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราที่มีความผ่องใสในจิตในใจมีความเลื่อมใสมีความเบิกบานมีความอิ่มความสงบในใจนี่เป็นส่วนที่ทำให้จิตใจของเราดีให้มีความสุขส่วนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราวุ่นวายทำให้จิตใจของเราไม่สงบทำให้เดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากจิตใจเช่นเดียวกันทุกคนไม่ต้องการความไม่สงบความวุ่นวายความเศร้าหมองแต่ถ้าใจของเราไม่มีปัญญาเครื่องรักษายากที่เราจะเลือกได้ยากที่จะเป็นไปตามความสงบหรือความสุขของเราที่ต้องการได้เราต้องการความสุขกลับได้ความทุกข์ขึ้นมาเราต้องการความดีแต่ได้สิ่งที่เศร้าหมองขึ้นมานี่เพราะเราเลือกไม่ได้เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรานั่งดูเลือกจิตใจของเราความสุขนั้นไม่มีมากไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของใกล้และเป็นของไกลเป็นของอยู่ที่ใจของเราการรักษาจิตใจของเราให้ดีนั่นเองมาระลึกบริกรรมธรรมภาวนาระลึกไประลึกไปทำความเลื่อมใสในการปฏิบัติเพราะธรรมะที่เราปฏิบัตินั้นถ้าจิตใจไม่ผ่องใสแล้วเราอาจจะเห็นธรรมะเป็นของง่ายเป็นของไม่สำคัญเลยขาดความสนใจขาดความเอาใจใส่ขาดความยิบยกเข้ามาพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาศรัทธาเชื่อมั่นคำว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นพระดำรัสสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันต์
รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์จึงได้เอามาสั่งสอนเราทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนได้ส่วนเราทั้งหลายที่พูดกันที่รู้จักที่พูดกันนี่เพราะอาศัยพระองค์สอนไว้แล้วอาศัยจำเอามาพูดไม่ใช่เราทำขึ้นมาเองเราได้มาเองถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนไว้ไม่มีใครรู้เลยว่ามรรคหนทางออกจากทุกข์คืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้จักศีลไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักปัญญาเลยว่าศีลนั่นคืออะไรปฏิบัติอย่างไรไม่รู้สมาธิทำอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเราจะรู้ไม่ได้ที่เรารู้ได้ก็รู้แต่เฉพาะการได้ยินรู้จำเท่านั้นไม่ใช่รู้จริงถ้าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติให้ถึงของจริงแล้วเราจึงจะรู้จริงเราจึงจะเห็นจริงชัดประจักษ์ในใจถ้าเรารู้จริงเห็นจริงในใจของเราเราก็เส้นสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านตัดความสงสัยตั้งแต่มรรคในเบื้องต้นพอเข้าสู่หนทางอริยมรรคแล้วความสงสัยทั้งหลายก็ขาดสิ้นไปถ้าหากว่าจิตใจของเรายังมีความสงสัยในเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องกุศลเรื่องวิบากแล้วเราจะยังไม่เข้าสู่หนทางโดยทางที่ชอบเพราะยังมีความสงสัยในจิตในใจยังความลังเลในจิตในใจไม่ได้ปฏิบัติมั่นยึดมั่นลงไปให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อให้สิ้นสงสัยให้เราทั้งหลายตั้งใจดูใจของเราสังเกตให้เห็นชัดในส่วนดีที่มันเกิดขึ้นในใจของเราก็มีอยู่เราจำส่วนดีไว้เราบำรุงจิตใจอันดีนั่นแหละปฏิบัติให้มันเป็นผลกำไรขึ้นมาเป็นหนในทางที่เป็นหนทางที่ดีที่จะเกิดผลในความสุขตามกำลังส่วนความดีที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุก็มีความสุขที่อาศัยวัตถุเล็กๆน้อยๆส่วนความดีที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรมจะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่างมั่นคงถ้าเราทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมอย่างมั่นคงส่วนความไม่ดีก็เช่นเดียวกันมันก็เกิดขึ้นในจิตของเราเกิดอยู่เสมอเกิดอยู่บ่อยๆให้เราทั้งหลายได้ความไม่สงบได้ความทุกข์ได้ความไม่สบายในจิตในใจได้ความไม่แช่มชื่นในจิตในใจของเราสิ่งเหล่านี้ล้วนจากเพศมาจากอารมณ์ไม่ดีทั้งนั้นที่เราไม่ปรารถนาเกิดก็เกิดไม่ต้องการมันก็มีขึ้นมาถ้าไม่เกิดขึ้นภายในก็เกิดมาจากภายนอกแต่เจ้าเวรเจ้ากรรมอันจิตใจของเรามันชอบเสียด้วยสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกชอบไปเก็บเอามาชอบมาเก็บมาไว้เป็นของตนให้เป็นภาระให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ใจได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากที่อื่น
ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ที่อื่นกดขึ้นแล้วมันชอบไปเก็บเอาเรื่องนั้นมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งแทนที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าว่าถ้าเราไปเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านมีประการต่างๆไม่มีประโยชน์ให้เกิดทุกข์ถ้าเราเชื่อชัดในจิตในใจมั่นคงในจิตในใจว่าการกระทำสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครก็ตามมีกรรมเป็นของตนและสวดทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดีที่เกิดขึ้นแก่ใครก็เป็นของคนนั้นเราไม่ควรจะหยิบยกสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นมาเป็นทุกข์ไม่เกิดเศร้าหมองจิตใจของเราเองเราเชื่อมั่นว่าความผิดนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจของเราไม่ดีถ้าใจของเราไม่ได้ก็ทำผิดแล้วความผิดก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่ากรรมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่กระทำไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องกับผู้ไม่กระทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อแน่ในใจแล้วสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเมื่อเราไม่ได้กระทำไม่ได้ยึดสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกที่ตาเห็นหูได้ยินเอามาคิดมานึกนะสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็อยู่แต่ของภายนอกแต่ถ้าเราเอามาเก็บไว้ในใจมาคิดมานึกมาพูดมาทำแล้วมันเป็นกรรมภายในที่เราแต่งขึ้นมาเสริมขึ้นมาอีกก็กลายกรรมนั่นเป็นของเราอีกทั้งที่มาจากที่อื่นเราไม่ได้อะไรเลยเพราะความไม่ฉลาดในจิตใจไปเย็บยกเอาไฟที่มันร้อนภายนอกก็เข้ามาเผาตัวเองมาให้จิตใจของเราเศร้าหมองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนจึงให้เรารู้จักเลือกรู้จักทำภายนอกรู้จักทำภายในเรียกอัจฉัตตังวาปหิตถังวารู้จักทำภายนอกก็เป็นเรื่องของภายนอกทำภายในเป็นเรื่องของภายในทำภายในนั่นมันสร้างขึ้นในใจของเราเองในจิตของเราเองในกายของเราเองในคำพูดของเราเองโดยปัญญาของเราไม่มีกำลังติดเข้ามาชี้ขาดลูกอำนาจแห่งความหลงได้สร้างขึ้นมาให้ได้รับความทุกข์ในภายในนี่ก็เกิดได้ท่านจึงสอนให้มีสติมาระลึกดูจิตเมื่อจะเกิดมันก็เกิดขึ้นในจิตเสียก่อนถ้าเรามีสติตามทันได้ระวังจิตที่มันคิดแล้วเราแก้ไขความคิดนั่นจากความคิดผิดให้เกิดความคิดชอบจากความเห็นผิดให้มีความเห็นชอบคำว่าเห็นความจริงเห็นเหรอเราเห็นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็มีความสงบได้จิตความโลภก็ค่อยน้อยลงเพราะมาเห็นสภาพที่มันไม่เที่ยง เห็นสภาพที่มันเป็นทุกข์ แม้แต่เราปรารถนาให้ได้ความสุขเท่าไหร่มันก็เมื่อสิ่งเหล่านี้มันไ
มั่นคงแล้วความสุขทั้งหลายมันก็ไม่มั่นคงมันก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นตนของตนแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นของคนอื่นไปแม้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ก็ยังไม่เป็นตนของตนยังเป็นอย่างอื่นไปได้เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นตนของตนได้อย่างไรเรามาศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ให้มาก เข้าใจให้ลึกซึ้งละเอียดมั่นคงในจิตใจก็จะถอดถอนกิเลสบางส่วนให้รู้ที่ไม่รู้จักพอมันก็จะพอมันจะเกิดความยินดีในของที่มีอยู่อย่างไรเราก็รู้จักประมาณรู้จักพอเราจะไม่ประมาทในสร้างสิสร้างสติสร้างปัญญาสร้างศรัทธาสร้างความเพียรขึ้นมามันเป็นมรรคหนทางที่เราจะต้องเป็นเครื่องดำเนินออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาก็คือนั่งมานั่งเลือกดูจิตที่ดีๆเอาไว้แต่สิ่งที่ดีนั่นเองสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเราไม่ยิบยกยกขึ้นมาแม้แต่ลมหายใจเราก็หายใจให้สบายลมเข้าทำให้สบายลมออกก็ทำให้สบายบริกรรมก็ทำให้สบายแล้วแต่งให้สบายมักเป็นเครื่องแต่งแต่งความรู้เข้ารู้ออกรู้แต่ท่านี้เราไปทุกข์ทำไมถ้าเราไม่ต้องทุกข์ส่วนทุกข์นั่นมันเป็นอนัตตาไปแล้วเวทนาอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาก็ให้มันเป็นอนัตตาเมื่อเราไม่ชอบเราไม่ต้องการแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องปล่อยวางไว้เมื่อเราต้องการความสงบในจิตในใจเราก็ไม่ต้องมีปัญหามากถ้ามีปัญหามากมันก็วุ่นเพราะฉะนั้นเราเอาอันเดียว เอกังธรรมังเอาธรรมอันเดียวพอพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เอาอันเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์เอกังจิตต่างให้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นอย่าไปเอามากถ้าเอามากมันยุ่งเอกังธรรมังมีธรรมอันเดียวคือพุทโธเอกังจิตต่างมีจิตอันเดียวคือตั้งอยู่ในพุทโธตั้งมั่นถ้าเราพอใจแต่เพียงเท่านี้มันก็สงบถ้าเราไม่พอใจไปหาอย่างอื่นแล้วก็ยุ่งเดี๋ยวหาอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไปหาทำไมมันพอแล้วมันมีแล้วทุกข์มันก็มีมามากต่อมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีจนวุ่นวายมีจนเป็นภาระจะต้องบริหารจะต้องคุ้มครองจะต้องดูแลเลยไม่ได้ความสงบไม่ได้ความสบายไม่ได้ความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าพระองค์มีแต่ละอย่างเดียวพระองค์ได้ความสุขพระองค์ไม่ได้ภาวนาเอาปรารถนาสิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มีแต่ตัณหาล่ะมีแต่ปัจจัยให้ทุกข์เกิดแต่ยิ่งอยากได้เมื่อดับความอยากได้แล้วนั่นแหละเป็นทางพ้นจากทุกข์ดับความหิวความอยาก ผู้ที่จะดับความหิวความอยากได้นั้นผู้มีปัญญาพิจารณาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น
อย่าถือเอาทั้งก้อนถือรวมทั้งหมดทั้งก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายมันก็หลงมันก็อยากถ้าเราพิจารณาแต่ละส่วนแต่ละส่วนตั้งแต่เกิดจนตั้งอยู่จนร่วงรุดลงไปจนเอาไปเผาทิ้งแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ผลที่สุดมันมาจากไหนก็ไม่รู้ได้มาอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไปตามทางของมันอีกเราไม่ได้เอาไปไหนเลยไม่มีสมบัติของเราสักอย่างส่วนร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นชัดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตสงบได้ถ้าเราแยกดูแยกดูเราเห็นได้เพราะมันเป็นจริงไม่ใช่ว่าหาเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นไม่ให้เราเข้าถึงสัจจะคือความจริงมันปกปิดไว้หุ้มห่อไว้ไม่เปิดเผยมันหวงแหนพอเราเพ่งจิตจะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้แหละมันมาชวนไปเรื่องอื่นไปอีกไม่ให้เราได้ทำงานเห็นชัดเห็นจริงกิเลสอันนี้ให้พุ่งไปเรื่องอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปตามมันเราจะพิจารณาเนี่ยพิจารณาลงไปแยกมันลงไปส่องลงไปวิจัยลงไปจะดูส่วนไหนก็ดูได้ก็ของในตัวของเราเรายกตัวเราอันนี้เป็นธรรมเรียกว่ารูปธรรมผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมหนังก็เป็นธรรมเนื้อก็เป็นธรรมผลที่สุดตัวของเราเนี่ยเป็นพระทั้งก้อนเป็นพระธรรมเรายกฐานะจากสัตว์บุคคลตัวตนกลายเป็นพระธรรมเป็นพระธาตุเป็นพระธรรมเลยเรียกว่าเป็นของต่ำเพราะจิตใจมันสูงแล้วมันก็ยกระดับไปหมดสูงไปด้วยกันเนื้อหนังกระดูกก็สูงเป็นพระธรรมด้วยกันไปด้วยเพราะอะไรเพราะจิตใจบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ก็บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือของการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้ผลได้ความสุขได้ความบริสุทธิ์ทั้งนั้นเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นอาจารย์ที่เราจะต้องฝึกจะต้องดูทั้งนั้นในธาตุในขันธ์นั่นนี่ถ้าเรายกให้มันดีขึ้นมาดีจนไม่มีอะไรจะไปหลงอะไรไปทุกข์เมื่อเราเข้าใจจะนี่แล้วตั้งใจปฏิบัติตามภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน